วันนี้ผมมากองปราบก็เพื่อมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเงินที่ได้มาก็ได้อย่างนี้เขาก็ทิ้งให้ส่วนคุณจะถามผมว่าเอาเงินมาจากไหนอย่างไรผมก็บอกคุณได้ว่าผมเอามาจำที่ผมแถลงข่าวเมื่อผมเอามาจากปปานายพลปปาผมก็บอกว่าคุณก็ลองไปถามนายพลปปาสิว่าเขาเอามาจากใครเพราะไอ้คนเอามาให้มันไม่ได้เอามาบอกผมผมพบแต่นายพลปปาและการนัดหมอเนี่ยก็ไม่ได้นัดได้เลยนะไม่ใช่คุณนัดหมอใหญ่บอกว่าอ่ะพรุ่งนี้ผมจะไปบริจาคแล้วมารับนัดคุณเลยก็ไม่ใช่เขานัดกันที2อาทิตย์3อาทิตย์เขากว่าจะว่างนั่นคือสาเหตุว่าผมต้องเก็บเงินไว้และไปบริจาคอีกครั้งในวันที่15มีนาคุณไปถามหมอดูได้